รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับหลักทรัพย์กสิกรไทยพบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีคุณพเดิมพบสงเคราะห์และคุณกวีชูกิจเกษมสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับครับและผมพเดิมพบสงเคราะห์นะครับครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนนะครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีความสุขจริงๆถ้าใครไม่มีหุ้นถ้าใครไม่มีหุ้นเราบอกมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วคุณต้นว่าจริงๆเนี่ยเราตั้งใจขายในระดับ 1,550 ละแล้วก็บอกว่าเราไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะณจุดนี้แล้วทยอยขาย 1,600 ทยอยขายขึ้นไปได้จนถึง 1,600 เนี่ยเราบอกว่ามันอันตรายมากแล้วนะให้ออกของให้ได้นะแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่ซึ่งสุดท้ายตลาดหุ้นก็ลงมาจริงๆนะก็แต่ว่าสาเหตุที่ลงมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่เราก็คุยกันมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันครับผมใช่ไหมก็เดี๋ยวมาขยายความกันนิดนึงมาสรุปกันอีกทีนึงว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะประเด็นต่างประเทศแล้วมันจะลงเอ็นอีกนานไหมนะครับตัวช่วงที่2ช่วงกระดานดำนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นโอ้โหวันนี้คือเรื่องอะไรจะยากแล้วเรื่องแรกใช่ป่ะวันนี้วิธีแรกเลยวิธีแรกเลยวันนี้เราจะคุยเรื่องแต่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะในความรู้สึกผมนะในระยะยาวโดยเฉพาะนักลงทุน VI ยาวๆไม่ MI ก็ไม่ใช้อยู่แล้วเรื่องนี้ MI ก็ไม่ใช้ speculator ก็ไม่ใช้อันนี้เราเน้น VI อย่างเดียวจะได้มีเรื่องสอนไม่ใช่เลยหรอกครับผมเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้เงินปันผลนะครับว่าเป็นยังไงอาทิตย์นี้จะยากแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะย่อยให้ง่ายเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวไปเฉลยกันเดี๋ยวไปเฉลยกันช่วงกระดานดำช่วงสุดท้ายนะช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะลงต่อหรือเปล่านะครับแล้วหุ้นตัวไหนมีหุ้นแนะนำแน่นอนมีหุ้นแนะนำไปพบกันเลยครับแต่จะซื้อให้ซื้อหรือเปล่าแนะนำไปพบกันเลยครับไปครับมาแนะนำให้ซื้อหรือเปล่าเนี่ยคุณต้นมีหุ้นแนะนำซื้อหรือขายแนะนำก่อนจะไปเหมือนเช่นเดิมนะครับก่อนจะไปดูว่าสัปดาห์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมีโปรโมชั่นปีนะครับโปรโมชั่นของนะลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยก็คือต้องเป็นลูกค้าอินเทอร์เน็ตด้วยเคไซเบอร์แบงกิ้งใครเข้าเคไซเบอร์แบงกิ้งได้ฮะแล้วยังไม่ได้เปิดพอร์ตจะได้เปิดโปรโมชั่นนี้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเปิดพอร์ตกับหลักทรัพย์กสิกรไทยโปรโมชั่นนั้นคือโปรโมชั่นใครเปิดบัญชีหุ้นผ่าน K-Cyber Banking เนี่ย K-Cyber Banking นี่คือลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยนะครับผ่าน K-Cyber Banking ก็คือว่าเปิดปุ๊บนะครับเปิดแล้วคลิกเข้ามาที่หลักทรัพย์กสิกรไทยว่าจะเปิดบัญชีเปิดบัญชีรับสิทธิพิเศษ2ต่อเปิดบัญชีทางไหนก็ได้นะถูกไหมเปิดทางอินเทอร์เน็ตดิเปิดทางอินเทอร์เน็ตนะเปิดมาปุ๊บเปิดปุ๊บรับสิทธิ์รับสิทธิ์ร่วมอบรมการเทรดออนไลน์ฟรีเลย1ครั้งนี่ถ้าบอกให้คุณต้นไปสอนด้วยนะโอ้โหนี่คนมาเพียบเลยโอ้ไม่ไหวเหมือนกันสอนออนไลน์นี่เพราะผมไม่เก่งออนไลน์เลยตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงมกราปี58ธันวา57มกราอ๋อมกราปีหน้ามกราปี58 2เดือนต่อที่2อ่ะต่อที่2คือเทรดตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงเกือบล้านขาดไปบาทนึงก็ให้ล้านทอนบาทนึงนะครับก็จะได้บ็อกเซตนะครับเป็นบทคู่มือทั้งการลงทุนแบบ VI MI แล้วก็เทคนิคอลนะครับได้ไปเลยได้ครบทุกรูปแบบการลงทุนในบ็อกเซตมีหนังสือทั้งหมด3เล่มถ้าเกินแสนเกินล้านก็ได้รับกำนันของเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาทอุ๊ยอันนี้เดี๋ยวผมยึดมันก่อนตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่31ธันวาคม57คือปีนี้นะสนใจก็จะสอบถามละเอียดนะนะครับก็โทรที่026960009เบอร์แรกนะ696009แล้วก็อีกเบอร์นึง026960011เราเติมเพิ่มขึ้นมาให้อีกเบอร์นึงก็มี9กับ11 999นะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยนะครับมาดูว่าสัปดาห์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะประเด็นต่างประเทศใช่แล้วประเด็นต่างประเทศเดี๋ยวพอดูรูปไปเรื่อยๆเราจะเห็นถึงความผิดปกติบางทีเราฟังข่าวเราไม่เห็นพอไม่เห็นกราฟเนี่ยมันไม่ชัดพอเห็นกราฟเนี่ยคุณจะรู้ถึงความกังวลของโลกที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ผมคิดว่านะไอ้เรื่องพวกนี้บางทีมันก็
ฟังมากฟังหูไว้หูบางทีมันก็เป็นข้ออ้างในการที่จะขายหุ้นอ่ะเพราะว่าหุ้นมันอยู่ข้างบนอ่ะพอเรื่องอะไรที่มันข่าวลบเล็กๆมันแรงมากแต่ข่าวบวกเล็กๆมันไม่ตื่นเต้นเลยหาเหตุมีข่าวบวกด้วยนะแต่ไม่บวกแต่มันหาเหตุขายหุ้นอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพฤศจิกธันวาเขาจะพักร้อนไงอ๋อขายเทคโปรฟิตลดความเสี่ยงด้วยการลดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลงทำกำไรสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลงโดยหาเหตุมีเหตุอะไรบ้างยุโรปนี่คือเหตุหลักเมื่อก่อนนี้มีอะไรกับยุโรปไม่เคยเห็นวุ่นวายกับเขาเลยคือเฉยเฉยก็มีบ้างเรื่องของยูเครนกับรัสเซียอะไรเงี้ยมันก็ไม่แรงตอนสมัยนั้นคิดว่าแรงก็ไม่แรงและข่าวก็ไอ้เรื่องที่ออกมาก็เรื่องเดิมๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เริ่มกังวลเพราะดันมาพูดว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมันเตือนเรื่องการใช้มาตรการ QE คือตอนนี้ของยุโรปก็ใช้มาตรการเรื่องของการซื้อ asset cover bond ซื้อ ABS TLTRO อะไรว่าไปแต่รัฐมนตรีคลังเยอรมันเตือนเพราะอะไรเพราะคนที่จ่ายตังคือเยอรมันอย่าใช้มากเฮ้ยแต่นี่พิมแบงค์ไม่เหรอใช้มาตรการ QE มาตรการ QE พิมแบงค์ยูโรก็ทำอย่างเงี้ยใช่ก็เขาเตือนมาบอกว่าเยอรมันเขาเตือนมาว่าอย่าทำนะครับเพราะว่าใช้วิธีคือผลกระทบเนี่ยจริงๆคนที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบเนี่ยมากที่สุดเนี่ยคือเยอรมันนะโอ้คือเพราะเยอรมันเดิมคือแข็งแรงสุดเลยตอนนี้คนจ้องเยอรมันอย่างเดียวเลยใช่นะครับว่าตอนนี้กระเพื่อมแล้วตัวเลขภาพของเศรษฐกิจชะลอตัวฮะซึ่งปิดไปกับอังกฤษที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มยูโรโซนเพราะฉะนั้นคุณเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมว่ายูโรโซนมันแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าแก้ไม่ได้แต่มันแก้ไม่ได้เพราะว่าด้วยโครงสร้างของมันทำให้แก้ไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นอังกฤษก็ต้องแก้ไม่ได้ถูกป่ะแต่อังกฤษเนี่ยแก้ได้แล้วรอดตัวไปเรียบร้อยรอดตัวไปแล้วนั่นแสดงว่าเห็นไอ้ที่แก้ไม่ได้เพราะแล้วไอ้พวกสวีเดนเดนมาร์กอะไรพวกนั้นเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรของเขานะฝรั่งเศสนี่ดูยั่วไปเลยนะเนี่ยอย่างบอลก็ดูยั่วไปคือเยอรมันนี่คือตั้งแต่คนที่ได้แชมป์โลกนี่แชมป์โลกบอลฟุตบอลโลกเศรษฐกิจแย่เยอรมันฝรั่งเศสนี่โดนกันหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นผลนะครับทั้งที่โอเคว่าไม่ได้ข่าวไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่ว่าแต่ก็ชี้ไปได้ก็หายหุ้นลงได้เอสแอนด์พีฝรั่งเศสที่บอกฝรั่งเศสปรับลดความน่าเชื่อถือนะครับ S&P ปรับความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือฝรั่งเศสสู่เชิงลบจากมีเสถียรภาพเดิมคือกลางๆก็แต่อันนี้ข่าวนี้ก็เฉยๆนะยังไม่ได้มีอะไรมากแต่หุ้นฝรั่งเศสลงเยอะนะหุ้นฝรั่งเศสลงผลตรงเนี้ยแต่ว่าโลกไม่ได้ลงเยอะแต่ฝรั่งเศสวันนั้นลง 2% กว่าเลยมันประกาศออกมาและ K Euro ก็บึ้มเลยงานนี้ที่บอกที่เคยบอกแล้ว take profit ไปบ้างเราเคยเราบอกว่าให้เปลี่ยนละกองทุนเดี๋ยวผมจะมีแนะนำกองทุนด้วยนะว่าผมชอบกองทุนอะไรตอนในช่วงที่3ช่วงที่3เกี่ยวกับช่วงที่3ชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเยอรมนีลดลง10เดือนติดต่อกันโอ้ยแย่แล้วโอ้โหเดิมคือเชื่อมั่นดีตอนนี้10เดือนนี้ไม่เชื่อมั่นแล้วนี่แบบลงมาตลอดโอ้โหนะคือไอ้9เดือนที่ลงมาไม่เห็นบ่นเลยพอเป็น10เดือนน่ะทํามาเป็นขายทํากําไรคือมีเรื่องอื่นด้วยไงคือฟังแล้วก็แบบผสมกันผสมกันว่าคือเรื่องเนี่ยมันเรื่องครับเหมือนคล้ายๆของเดิมอ่ะคือ9เดือนเปลี่ยนเป็น10เดือนคุณต้นคงไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรมันมากถูกป่ะแต่หนักมากขึ้นแต่มันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าราคาหุ้นมันเยอะมันสูงเทคโปรฟิตได้เดิมคือหมายความว่าลงมา8 9เดือนนี่สงสัยเดี๋ยวรีบาวสงสัยเดี๋ยวรีบาวไม่ว่าไม่ได้หุ้นตอนนี้10เดือนบ่มันหาข้ออ้างข้ออ้างคิดอย่างนั้นเลยคือมันเขาหาข้ออ้างในการที่จะขายเทคเรื่องนี้ผมยังงงเลยอันนี้ยิ่งใหญ่เลยจะมองบวกก็ได้นะวางแผนออกจากแผนฟื้นฟูคือเดิมก็คือว่าไม่มีตังค์นี้ทำให้วันไปกู้แล้วทำให้หุ้นลงหนักเลย20กว่าจุดเลยเรื่องนี้ก็ยังงงๆอยู่นะคือปกติแล้วพอเวลาประเทศไหนไปแล้วเขาไปกู้คนอื่นเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ไม่เอาแล้วแข็งแรงแล้วเป็นข่าวบวกถูกแต่ถ้าเปิดสถานการณ์ที่หุ้นมันอยู่ข้างล่างนะจะเป็นข่าวบวกตอนนี้คือหุ้นหมุนข้างบนก็ตีความว่าสงสัยแล้วจะกรี๊ดแบบนี้ตัวเองแข็งแรงจริงเหรอแข็งแรงจริงเหรอออกอย่างเงี้ยคือท้าทายป่ะอะไรกับเรื่องของการเงินคนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้ากรี๊ดทำแบบนี้อาจจะมีความกังวลกับประเทศกรี๊ดนั่นแหละความแข็งแกร่งด้านการเงินอาจจะลดลงว่าก็แต่พูดกันตามตรงเอาง่ายๆนะครับกรีซก็ประเทศนิดเดียวนะไม่ได้ใหญ่มากปัญหาของเขาจ่อให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้กระเทือนยุโรปอะไรนักหนานะแต่คราวที่แล้วแต่คราวที่แล้วแล้วคุณพูดแบบเนี้ยแล้วพูดแบบเนี้ยใช่ก็พูดอย่างนี้แล้วก็หุ้นก็ไม่ลงไงแต่คราวนี้เอาเรื่องเว้ยคราวนี้เอาเรื่องกรีซประเทศดูใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะการผมก็คนก็กลัวว่าจะลามปามเหมือนสมัยก่อนเหมือนครั้งที่แล้วลามไปนู่นลามไปนี่เลยคือความกังวลนั้นมันเกิดขึ้นได้ไงพี่แต่ว่ามันมาเกิดขึ้นในจังหวะที่แบบ
จังหวะที่คนอยากจะเทคโปรฟิตจังหวะหุ้นสูงอ่ะแต่หุ้นต่ำนี่เผลอๆนี่บวกเลยบวกเลยนี่หุ้นแพงหรือไม่ก็ข่าวทุกอย่างบวกหมดเลยอ่ะแต่ถูกแล้วคือยุโรปเป็นผู้นำในข่าวในหุ้นทำให้หุ้นทั้งโลกฮะทั้งอเมริกายุโรปเอเชียลงกันหมดเลยทำให้ต่างประเทศเนี่ยหาเรื่องในการขายหุ้นทั่วโลกก็คือลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงลงไม่ใช่เฉพาะหุ้นนะเดี๋ยวมีอื่นด้วยไม่ใช่หุ้นมีอย่างอื่นมาดูอเมริกามาดูเศรษฐกิจอเมริกาอย่างอื่นอเมริกานี่เป็นอันดับรองไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักนานๆครั้งแต่ปกติอเมริกานี่จะเป็นพระเอกในการลงขึ้นวันนี้เราเอายุโรปมาก่อนเพราะยุโรปเป็นพระเอกแต่ไม่ใช่ว่าจริงๆไม่ใช่เพราะยุโรปสำคัญนะครับท่านแต่เป็นเพราะว่าสาเหตุเป็นสาเหตุเท่านั้นเองแต่สหรัฐเนี่ยสำคัญกว่าแต่ว่าเผอิญเนี่ยสหรัฐก็ดันออกมาตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีตามเข้าไปด้วยไม่ดีนะครับยอดค้าปลีกลบ 0.3% มันจะเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหานะครับแล้วก็ PPI คือดัชนีราคาผู้ผลิตกันยาลบ 0.1 หดตัวครั้งแรกตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะครับครับผมจริงๆแล้วข่าวนี้ออกมาเนี่ยข่าวนี้ไม่ดีถูกป่ะไม่ดีแล้วเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงมาถูกป่ะวันนั้นอ่อนค่าลงมาอ่อนนิดนึงหลังจากที่แข็งมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็นิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาแข็งใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวดูภาพเดี๋ยวก็จะอันนี้คือข่าวมาดูภาพของจริงกับเรื่องของเมื่อกี้ที่เกิดเดี๋ยวก่อนมีเรื่องอื่นๆอีกเรื่องอื่นๆอื่นๆมีเรื่องมีแถมมีเรื่องบวกมาพูดให้ฟังแต่ไม่สะเทือนเมื่อคราวที่แล้วเราจำได้มั้ยว่าอาทิตย์ที่แล้วให้จับตาตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขส่งออกจีนว่าถ้าโตกว่า 12% นะหุ้นจะได้ประจัยบวกจำได้เลยปรากฏว่าจีนอยู่คนเดียวบวก 15.3 ขึ้นแป๊บเดียวคือมีประเด็นบวกจริงๆนะยอดส่งออกจีนกันยา15ค่า12ค่า12ครับขึ้นจริงๆขึ้นวันเดียวแล้วก็ลงเลยแล้วก็ลงเลยคือข่าวดีเนี่ยรับแรงจิตเดียวทนแรงเสียดสีไม่ไหวอ่ะคือแบกน้ำหนักกันอันนี้คือน้ำหนักก็เยอะนะแต่ว่าโดนยุโรปนี่น้ำหนักคือตัวใหญ่กว่าคล้ายๆนะซาอุยอมรับราคาน้ำมันดิบที่80-90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคำถามว่านี่ข่าวดีหรือข่าวลบบางทีก็พูดยากใช่ไหมคุณต้นเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันดิบอยู่ในราคาต่ำๆคือเป็นข่าวดีต่ออัตราเงินเฟ้อถูกแต่เป็นข่าวไม่ดีต่อราคาหุ้นในกลุ่มนี้ในกลุ่มพลังงานในกลุ่มพลังงานมันก็ถ้าพูดกันตามตรงถามว่าข่าวนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นข่าวลบถูกป่ะมันก็มีบวกกับบางกลุ่มมีลบกับบางกลุ่มเพราะฉะนั้นข่าวบวกในตลาดเนี่ยในตลาดก็จะไม่ค่อยสนใจถูกไหมอันสองข่าวนี้คือข่าวบวกข่าวบวกข่าวลบก็คือความกังวลเรื่องอีโคล่าแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบโกลาหลอะไรนักหนาในเรื่องนี้นะครับวันที่ข่าวอีโบลาที่อเมริกาพบคนแรกหุ้นก็ตกเขาคนที่2หุ้นก็ตกใหญ่เข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวพอเจอคนที่4 คนที่5จะเริ่มชินแล้วชินๆแล้วไม่รู้เป็นไรก็คือว่าพอเวลาเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเวลาที่ช่วงหุ้นอยู่ข้างบนเนี่ยข่าวลบเล็กๆเล็กๆถือเป็นข่าวใหญ่ใช่ข่าวบวกเล็กๆถือเป็นข่าวกระจิกกระจ้อยบวกเยอะๆยังไม่บวกยังไม่รู้เนี่ยจีนบวกเยอะๆมากนะยังไม่รู้สึกอะไรเลยในทางกลับกันถ้าแบบพุ่งที่มันเลวร้ายสุดๆเลยข่าวลบเล็กๆนี่เป็นข่าวบวกใหญ่เลยนะครับก็ต้องติดตามดูคำถามก่อนเดี๋ยวก่อนคุณต้นก่อนที่ผ่านตรงนี้คำถามนิดนึงก่อนว่าคุณต้นมองถึงคือเห็นตัวเลขเศรษฐกิจโลกอย่างเงี้ยแย่ๆอย่างเงี้ยคุณต้นมองถึงว่าโลกจะเข้าสู่ภาวะแบบที่เขาเรียกว่าภาวะ recession หรือหดตัวป่ะคือยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะจังหวะโชคดีก็คือว่าตัวเลขเนี่ยอันนี้คือราคาน้ำมันเนี่ยมันยังต่ำคือสมัยก่อนถ้าเป็นแบบนี้แล้วราคาน้ำมันพุ่งพรวดเลยใช่30ถูก130 120 140สมัยก่อนวันเนี้ยราคาน้ำมันแค่นี้ก็พอเงินเฟ้อมันไม่ได้ขึ้นมากถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจมันจะไม่เติบโตก็ตามมันโอกาสที่จะเกิดแบบอะไรนะภาษาอังกฤษว่าไง double dip อะไรเงี้ยไม่ recession เขาจะกลัวว่าโลกจะเกิด double dip ยุโรปจะเกิด double dip แต่ว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำไม่คงไม่เกิดภาวะหดตัวเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับคุณต้นว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวบ่งบอกไปทางว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ยังไม่ได้คิดถึงขนาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวเพราะว่าจีนก็ดูใสโตได้โตได้อเมริกาก็ยังไปได้ยุโรปกับญี่ปุ่นก็ดูยังไม่ใหญ่พอหน่อยนะแต่ว่าเงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นเพราะใหญ่จริงๆเนี่ยสองยันที่ใหญ่จริงๆเนี่ยคือจีนกับสหรัฐยุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใหญ่ครับผมถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจขนาดนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ใหญ่สองคนเนี่ยยังคนนึงก็คุมเอเชียอีกคนนึงก็ไปคุมทางสหรัฐทางยุโรปจะอยู่ฝั่งนู้นก็ยังโอเคนะคนนึงคุมฝั่งตะวันตกอีกคนนึงคุมฝั่งตะวันออกยังพอไปได้คือของจีนนี่เขาเจตนาเขาไม่ต้องการเขากระตุ้นทีนึงนะโอ้ทำนู่นทำนี่ทีนึงมันขึ้นเลยแต่เขาบอกว่าไม่อยากทำเหมือนก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลัวว่าเงินเฟ้อสูงกลัวว่าถ้าโตมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยขอจัดกวาดบ้านก่อนนะครับอันนี้คือตลาดหุ้นที่มีการเทคโปรฟิตออกมาปรากฏว่าตลาดก็ปรับตัวลดลงมาตามที่เราคาดจะถึงจุดที่จะซื้อหรือยังเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงที่3แต่เรามาดูว่านอกจากตลาดหุ้นแล้วมีตลาดอะไรอีกที่แพนิคครับผม
คือโดนขายเละเทะหนึ่งคือหุ้นทั้งโลกปรับลงมาสองก็คือไม่ได้โดนขายฮะสองคือคนที่ซื้อนะคือคนหมายความว่าคนขายหุ้นมาซื้ออะไรมาซื้ออะไรซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วมาซื้อตอนนี้ที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดเอาละกันน้อยที่สุดไม่ใช่บอกว่าไม่เสี่ยงเลยนะก็ยังเสี่ยงอยู่แต่ว่าเสี่ยงน้อยมากตลาดที่มีความผันผวนต่อมาคือดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงคือเดิมเนี่ยค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นคนวิ่งเข้าเงินดอลลาร์ใช่แล้วก็ผลทดแทนพันธบัตรก็ลงด้วยแต่ตอนนี้เงินดอลลาร์โดนเทคพันธบัตรก็ยังซื้ออีกแสดงว่าทนนี้ไม่อยากเสี่ยงพูดง่ายใช่นั่นแสดงว่านี่คือคนไม่อยากเสี่ยงไปเลยนะคือเห็นภาพนี่คือแบบรีบออกมาแล้วก็มาถือพันธบัตรเพราะคนไม่อยากเสี่ยงคำถามคือมันแย่ขนาดนั้นเราตอบมาแล้วว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคำถามก็คือว่าแสดงว่าเขาเหมือนแบบออกจากสินทรัพย์เสี่ยงแล้วเขาคงไม่เข้ามาในช่วงนี้แน่ๆเพราะว่าถ้าเขาจะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นทันทีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องไม่ลงแรงขนาดนี้คือดอกเบี้ยต้องไม่ลงแรงความชันความชันอันนี้มันแรงมากแสดงว่าเขาย้ายเงินไปที่ตัวพันธบัตรรัฐบาลเร็วมากอธิบายหน่อยว่าสีเขียวคืออะไรเพราะมีคนแนะนำขอบคุณมากที่แนะนำในผมในเฟซบุ๊กผมนะครับว่าหนึ่งก็คือช่วยอธิบายนิดหน่อยแล้วบางวันเนี่ยโหตัวเลขนี่เล็กนิดเดียวมองไม่เห็นผมพยายามทำใหญ่แล้วมองไม่เห็นพยายามทำใหญ่แล้วนะเนี่ยคือตาผมก็ไม่ค่อยดีตาแฟนเพจผมก็บอกไม่ค่อยดีเหมือนกันแสดงว่าแฟนเพจผมไม่ค่อยบ่นแสดงว่าแฟนเพจผมมีวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ สีเขียวก็คือผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสีส้ม2ปีลงหมายความว่าซื้อผลตอบแทนมันลงแล้วข้างสีเทาๆนี่คือส่วนต่าง10-2นะครับยิ่งลงมามากเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับคราวนี้นี่คือสาเหตุที่ว่าเขาเอาเงินไปพักในตลาดพันธบัตรจริงครับผมนอกจากพันธบัตรตรงนี้สินทรัพย์เสี่ยงของโลกไม่ที่ไม่เสี่ยงของโลกนอกจากดอลลาร์นอกจากเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรแล้วทองฮะบอกว่าทองขึ้นนิดทองเริ่มขยับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูวิเคราะห์ทองก็เป็นยังไงผมเริ่มชอบสัปดาห์หน้าแล้วเริ่มชอบคุณเฉลยทำไมคุณจะบอกคุณจะบอกคุณจะบอกช่วง3นี่ชอบทองไงไอ้ทองแต่ว่ากองทุนอะไรเดี๋ยวว่าอีกทีดิคือหมายความว่ากำลังจะบอกว่าทองก็ขึ้นพันธบัตรก็ขึ้นไปแผ่นต่อไปก่อนอะไรลงอีกนอกจากหุ้นน้ำมันความกังวลเศรษฐกิจโลกก็ทำให้ราคาน้ำมันลงแบบเดียวกันเลยแต่หัวทิ่มคือราคาน้ำมันเวลเท็กซัสเวลเท็กซัสจริงๆก็คือราคาน้ำมันที่สหรัฐอเมริกานะครับลงเหมือนกันหรือเรียกอย่างนึงเรียกในเม็กซ์ในเม็กซ์นะครับหุ้นลงราคาน้ำมันคือสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวลดลงแล้วชันเหมือนกันด้วยสังเกตคือชันเหมือนกันด้วยเห็นไหมนะครับเพราะนั้นสินทรัพย์เสียทุกอย่างมันลงหมดนะแล้วก็ปรากฏว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าไปตอนแรกแข็งก่อนค่าเงินดอลลาร์ถ้าค่าเงินดอลลาร์แข็งจากนี้80ป่ะนี่คือตะกร้าเงินนะตะกร้าเงินหลายสกุลประกอบกันเขาเรียกว่าดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็นตะกร้าเงินเมื่อเทียบกับค่าเงินหลักๆอื่นๆ78สกุลของโลกของโลกมารวมกันนะครับแล้วก็เทียบกับสหรัฐปรากฏว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆเช่นยูโรเช่นเยนนะครับเช่นหยวนเช่นอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่มีไทยนะคือหลักๆนะหลักๆเนี่ยเขาถ้าขึ้นแสดงว่าแข็งค่าขึ้นก็มีเทคบ้างบางครั้งนี่ไงที่ผมบอกว่าสั้นๆมันเทคสั้นๆมันเทคแล้วก็กลับมาแข็งใหม่เทคเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ดีบางตัวไม่ดีแต่ปรากฏว่าทุกคนก็กังวลเรื่องยูโรอยู่ดีสุดท้ายก็กลับมาแข็งครับงั้นเทรนด์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าแข็งค่าขึ้นแสดงว่าอะไรดอลลาร์สหรัฐคือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดอีกอันนึงรอลงมาก็ทองคำนะครับรอลงมาก็เป็นพันธบัตรสหรัฐพันธบัตรดอลลาร์เพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าเขาขายหุ้นขายน้ำมันเพื่อลดความเสี่ยงออกทั้งหมดเลยเขาไม่ได้ขายหุ้นอย่างเดียวนะเขาขายทุกอย่างที่มีความเสี่ยงเข้าพันธบัตรเข้าทองคำเข้าดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นสังเกตไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุระยะแบบวันสองวันแน่ๆพอเขาทำอย่างนี้นี่ต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ขอกันเป็นเดือนอย่างน้อยเดือน2เดือนอะไรก็ว่าไม่ใช่ระยะไม่ใช่ระยะวัน2วันแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาซื้อไม่ใช่ไม่เหมือนผมผมขายวันนึงพรุ่งนี้เปลี่ยนใหม่ก็ได้แนะนำใหม่แล้วเลยนี่คือตาย VI เลยเพราะฉะนั้นว่าการปรับฐานต้องใช้เวลาอีกในประเทศคราวนี้ในประเทศมีอะไรบ้างก็เป็น BOI กันยาสูงทำสถิติใหม่โรงไฟฟ้าขอกว่าแสนล้านบาทขอนู่นขอนี่แต่เผอิญเนี่ยโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติทั้งหมดแสดงว่าโรงไฟที่เคยประมูลไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่พลังงานทดแทนนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้เชียร์พวก
ไอ้พลังงานทดแทนทั้งหลายเช่นไอเฟก SPCG เดมโก้กันกุลและทีโพลีเราเคยบอกแนะนำไปก่อนนั่นนี้บอกว่าดูกันยาวๆนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นหลายวันเลยนะใช่นะก็แต่ว่าตาม TRT ตามช่วงกระดานดำเลย TRT เราก็ขึ้นมาแล้ววันนี้แต่ว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะไอ้ข่าวตรงนี้นะคนไปเล่นอะไรป่ะลงทุนเจนโก้บอกว่ามีทำขอบีไว้นะเดี๋ยวจะมีคนไปกวาดขยะเอาไปอย่างนี้เลยไปเก็บขยะเลยว่ากันไปนี้คิดสร้างสรรค์มากกว่านักกลยุทธ์เยอะเลยเราเริ่มเรื่องขึ้นเราเริ่มไม่มีเราเริ่มไม่มีจินตนาการแล้วอ่ะแต่มันก็ใช่นะเราไม่ระดับไอสไตล์อ่ะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ครับครม.รัฐมนตรีนะไฟเขียวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่าเผอิญกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่เผอิญมันมีอีโบลาด้วยแล้วก็เศรษฐกิจโลกซบพอดีใช่ซบพอดีแล้วก็มันก็เลยทำให้หุ้นพวกนี้ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็มีขึ้น AAV มีขึ้นมาแวบนึงแล้วก็กลับตัวลงมาใหม่คือได้ประโยชน์จากปัจจัยบวกในประเทศต่างประเทศจะดูเหนื่อยนิดนึงขึ้นมาปึ๊บนึงแต่มันทนสภาวะตลาดไม่ไหวอย่างเรื่องสุดท้ายก็จะเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีที่บอกว่าเขียนแผนเสร็จแล้วเตรียมอะไรเรียบร้อยละเตรียมจะจ้างนู่นจ้างนี่กันละก็กลุ่มที่ทำเกี่ยวข้องกับการรับเหมาเรื่องโครงสร้างระบบสื่อสารก็จะมีแซมเทลมี AIT มี MFEC ที่จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้นอกเหนือจากพวกสเตคอนนอกจากเบื่อพวก CK ITD ที่เป็นเกี่ยวโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนี้แล้วเราก็มาดูเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลอีโคโนมีหุ้นกลุ่มพวกนี้ถ้าลงมาผมว่ามันก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ยังน่าสนใจอยู่ในฐานะที่จะเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับส่วนหุ้นตัวใหญ่เนี่ยมันก็เป็นก็ตามตลาดช่วงที่3นะครับผมก็แสดงว่าช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับณวันนี้คือก็แสดงว่าโดยภาพก็คือว่าตอนนี้ความเสี่ยงของโลกคนมองนักลงทุนมองนะว่าเริ่มจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็เลยโยกย้ายและโยกย้ายฐานการลงทุนจากเดิมคือสินทรัพย์เสี่ยงไปสู่สินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงแล้วก็น่าจะเป็นการโยกย้ายที่ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้นะครับว่าแอคทิวิตี้ของนักลงทุนใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มลดลงครับผมนะครับเมื่อเริ่มลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้ไม่มีใครเข้ามาลงทุนเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำวันนี้เนี่ยเขาคงมองแล้วล่ะว่าจะทำจนถึงทำแบบนี้จนถึงสิ้นปีอ่ะเพราะถ้าเขาทำตรงนี้ถ้าเขาทำตรงนี้แล้วจะไปเปลี่ยนตอนพฤศจิกายนธันวามันไม่ทันไงใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือทั้งหมดของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงหน้านำมาดูวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นวิธีที่1ว่าคืออะไรไปพบกันในช่วงของกระดานดำพบกันช่วงหน้าครับครับผมครับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy อีกแล้วครับครับผมหรือช่วงกระดานดำนะครับอย่างที่สัญญาไว้ไม่รู้เป็นไรนะจริงๆต้นผมชอบช่วงนี้มากเลยเหรอมันรู้สึกว่าเราสนุกได้สอนหนังสือเป็นของคุ้นเคยมันเป็นอะไรที่แบบคือช่วงที่บอกว่าหุ้นจะเป็นยังไงหุ้นจะไปยังไงมันความรู้สึกว่าแบบมันยังไม่สนุกเท่ากับเราสอนให้คนหาปลาเองเป็นอ่ะใช่ใช่ไหมเพราะปกติแล้วเวลาคนหลายคนที่ลงทุนในหุ้นนะคนที่ประสบความสำเร็จก็คือว่าต้องเหมือนอย่างที่คุณกวีว่าต้องหาปลาต้องหาปลาเองถ้าบอกให้โอ้โหป้อนมันให้ป้อนเลยคุณเอาตัวนี้ไปเลยช่วงหนึ่งช่วงสามนี่มันเหมือนเราป้อนไงมันรู้สึกแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเราสอนการหาปลาแต่บางคนช่วงหนึ่งช่วงสามบางคนก็วิเคราะห์ต่อนะว่าคุณจะไปทำอะไรต่อทำอะไรต่อใช่ก็ไม่ได้เชื่อ 100% บางคนครับผมเอามาช่วงวิการประเมินมูลค่าหุ้นแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งคืออะไรไปพบกันในช่วงของช่วงกระดานดำกระดานดำมาครับแบบที่หนึ่งแบบเราจะเรียนรู้ว่าผมเขียนภาษาอังกฤษหน่อยดีดีโอ้โหกูเล่นจนกูเล่นเห็นตัวย่อเลยเหรอเท่ากับไม่เท่ากับดีวิเดนดีวิเดนคืออย่าว่าคือถ้าใครเรียนรอบตรงนี้ยากเงินปันผลยากแล้วอย่าเพิ่งบ่นนะว่ายากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรง่ายๆแบบสำเร็จให้ก็ไม่ได้ยากมากถ้าตั้งใจฟังดิสคาวดิสคาวคือส่วนลดเงินปันผลส่วนลดนั่นหมายถึงว่าเราจะกำลังเอาเงินปันผลมาคิดลดดิวิเดนด์เนี่ยแปลว่าเงินปันผลเงินปันผลคือผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากกำไรของแต่ละบริษัทจะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ 20% 30% 40% ของกำไรก็แล้วแต่เอาเงินมาผลมาคิดลดเอาเงินปันผลมาแล้วเงินปันผลในอนาคตเนี่ยมาคิดกลับมาเป็นราคาปัจจุบันโอ้แต่คิดยังไงเงินปันผลในอนาคตทำกลับมาเป็นปัจจุบันแต่คิดยังไงเมื่อกี้
ี้บอกว่าคีย์แบบคิดมาคิดปัจจุบันเนี่ยไปทวนดีไหมไปทวนไปทวนกันหน่อยเราไหนก็เพราะผมกลัวว่าไม่แม่งจริงๆนั่นแหละเราคิดว่าเราจะทวนดีไหมเอาทวนแล้วกันเพื่อทวนแล้วกันหน่อยเพราะเราสอบไปคราวที่แล้วเราบอกว่าอย่าลืมวิธีการที่จะเอาปัจจุบันเอาเงินในอนาคตทำกลับมาเป็นราคาปัจจุบันนะครับเช่นประเมินราคาตรงนี้2เช่นใน2ปีข้างหน้าปีที่2ผมจะมีเงิน100นึงปีที่ก็เอา100เอา100นะเอา100เนี่ยที่ว่าเนี่ยปี2 100หารด้วย1บวกด้วย 0.3 ผมตอบแทนที่ต้องการคือค่าเคอันนี้คือค่าเคอันนี้คือปียกกำลัง2ได้ 94.2 ถ้า1ก็บวกด้วย100หารด้วย1บวก0 1.03 ยกกำลัง1ย้อนกลับไปปัจจุบันปีนึงนะก็จะได้90ถ้า2ปีก็จะได้ 94.25 นั่นหมายถึงว่าถ้าผมมีเงิน100นึงใน2ปีข้างหน้าผมจะมีเงินเท่าไหร่ในวันนี้ผมก็จะมีเงินเท่ากับนี้ 94.25 ด้วยการเอาเงินของ2ปีที่แล้วหารด้วย1บวกด้วยผลตอบแทนที่ต้องการก็คือค่าเคจำได้ไหมค่าเคหารค่าเคไม่ต้องทวนแล้วเดี๋ยวไปเขียนตรงนั้นให้ก็ได้เวลาน้อยแล้วก็ยกกำลังปีคราวนี้คุณก็เข้าใจแล้วว่าเราจะเอาของที่อยู่ในอนาคตทำกลับมาเป็นราคาปัจจุบันยังไงครับผมแล้วคราวนี้ยกกลับมาดูกันไอ้ DDM ที่ว่าและ DDM นี่คืออะไรวันนี้ช่วงกระดานดำนี่มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเออดีไม่ผมชอบเวลามีอันเนี้ยอ๋อดีมากเลยแต่มันไม่ช่วงกระดานดำผมก็จะว่ากระดานดำบวกช่วงเทคโนโลยีได้ค่อยคันนี้เขาบอกว่าจะมีดิจิทัลอีโคโนมี่เพราะฉะนั้นเราต้องสนองนโยบายสนองนโยบายสอนแบบดิจิทัลนะฮะอันนี้คือปีที่0อันนี้คือปีที่1ปีอันนี้คือจำนวนปีนะนี่ปีที่2นี่ปีที่3นี่ปีที่4แล้วก็ไปเรื่อยๆเป็นอินฟินิตี้จนถึงปีที่ N อ๋อ N เอาใช้ N ก็ได้ถึงกี่ปีก็แล้วแต่กี่ปีก็แล้วแต่คุณทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีที่1ก็จะมีเงินปันผลของปีที่1ดี1นะเขาเรียกว่า D1 ดีย่อมาจาก dividend เพราะปีที่1ก็มีแต่ผลปีที่1นี่คือ1นี่คือปีข้างหน้านะไม่ใช่ปีนี้นะย้อนกลับไปปัจจุบันป่ะแล้วก็ทำย้อนกลับปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วก็ D2 เดี๋ยวแล้วก็มี D3 ย้อนไปปัจจุบันแล้วก็ D4 ย้อนไปปัจจุบันไปเรื่อยๆจนถึงขีดง่ายๆเงี้ยถึง DN อย่างงี้ขีดอย่างงี้ง่ายเลยแล้วก็ทำกลับมาเป็นโอ้มันอยู่ปีที่0เพราะนั้นถ้าคุณจะทำเอาของปีที่1นะจ๊ะทำกลับมาไปเป็นปีก่อนหน้านี่คือปีที่0มันกี่ปีย้อนกลับมา1ปี1ปีคุณก็เอา D1ดีหนึ่งนี่คือย้อนมาแล้วเรากำลังหาราคาปัจจุบันนะเป็นปีปีปัจจุบันคือปีตอนนี้ราคานะวันเนี้ยที่เราควรจะซื้อขายว่าวันเนี้ยถูกหรือแพงเราควรจะซื้อต่ำกว่านี้ควรจะซื้อต่ำกว่านี้เกิดขึ้นจากการเอาเงินปันผลปีที่หนึ่งที่เกิดจากการคาดการคาดการแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรื่องการคาดการเดี๋ยวเราไปสอนงานอาทิตย์หน้าว่าไอ้พวกนี้คาดการดีคาดการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอาทิตย์ต่อไปเรื่อยๆดีหนึ่งหารใจทฤษฎีก่อนหารด้วยหนึ่งบวกเล็บวงเล็บวงเล็บวงเล็บแล้วนี่ไงเมื่อกี้เขียนช้าหน่อยกำลังหนึ่งนี่คือปีที่หนึ่งย้อนเป็นปัจจุบันที่เราทวนช่วงเมื่อกี้ไปแล้วนะได้อยู่นะบวกป่ะบวกอ้าวบวกของปีที่2ปี2หารด้วย1บวกเคยกกำลัง2นี่คือของปีที่2ง่ายไหมง่ายไหมโคตรง่ายเลยคุณไม่ง่ายคือสูตรมันง่ายความแต่ชีวิตจริงคือไอ้ดีหาไงเนี่ยไอ้หายากนี่คือหาไอ้ดีไอ้เคพอรู้แล้วเคพอรู้แล้วไอ้ดีหนึ่งกับดีสองหายากดีสามดีสามขอประทานโทษนะพูดที่เขาพูดคำว่าโคตรไปคือมันง่ายมากหนึ่งบวกมันง่ายมากเคยกกำลัง3ครับปีที่3ครับปีที่4คุณก็บวกไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้แล้วมันเนอะเค้นหน่อยไหนๆเราก็มาถึงนี่ละ1บวกด้วยเคยกกำลัง4บวกไปเรื่อยๆจนถึง D ที่ N บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะจนถึง D ที่ N หารด้วย1บวกเคยกกำลัง N ปีที่ N ที่ผมบวกนี่เพราะอะไรปะผมจำได้ตอนที่ผมเคยเรียนปริญญาโทผมลืมเขียนบวกไปตรงนี้ผิดโดนหักคะแนนหรอผมจำได้ผมเลยบวกนะอาจารย์เขาทำไมจุกจิกเนี้ยเนาะโดนหัก1คะแนนไงเนาะคะแนนเต็ม100ได้99คราวหน้าเดี๋ยวเราเรียนเรื่องประเมินมูลค่าหุ้นเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะรวบรวมคนนะที่ดูรายการกระดานดำเอามาทำข้อสอบกันดีไหมโอ้ก็ดีกันนะให้มาเขียนใครส่งมาไอ้ผ่านทวิตเตอร์เราอ่ะหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวคิดกันเล่นๆนะ100คนแรกที่ส่งอะไรเข้ามาเนี่ยให้มันเรียนเรื่องนี้ใหม่อีกรอบนึงกับผมได้ดีป่ะติวเฉพาะเรื่องติวเฉพาะเรื่องไม่สอนไม่คุยไม่กับผมบ้างเลยอ่ะ
ไม่คุณผมเห็นงานเยอะผมเห็นงานเยอะนะผมก็ไม่น่าเชื่อไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้ไปต่างประเทศผมไปต่างประเทศ4วันไอ้4ชั่วโมงแล้วกลับรู้ไปทำไมงานเขาเยอะโอเคอันนี้พอเข้าใจนะย้อนกลับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอทวนนิดนึงนะคือสิ่งที่คุณจะเจอคือค่าเคที่เราเคยคุยกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยย้อนนิดนึงเท่ากับ RF บวกด้วย RM ลบ RF คูณด้วยเบต้าเนี่ยคือสูตรที่เราเคยสอนไปแล้วก็สอนด้วยว่าค่าเบต้าเนี่ยหายังไงเนี่ยสูตรตรงนี้ครับคุณได้ค่าเคเท่าไหร่คุณเอามาแทนตรงนี้ค่าเคก็คือ0จุดอะไรก็ว่าไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า 1% ก็ 0.015 ก็ 0.05 เราเป็นนักวิเคราะห์ครับอย่างพวกผมเราจะมีการ forecast หาค่าพวกนี้ก็คือหาเงินปันผลปีที่1เงินปันผลปีที่2ไปข้างหน้านะเงินปันผลปีที่3ไปข้างหน้านะแล้วก็ทำกลับมาเป็นราคาปัจจุบันแต่ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนทำไม่ได้จะทำไงก็เดี๋ยวเราจะมาสอนอาทิตย์หน้านี่มีวันตรงกับวันหยุดด้วยนะแต่ใกล้กันมันหยุดหลายวันไงบางคนถ้าหยุดวันศุกร์วันเดียวนี่หยุด4วันเลยนะครับก็ไปดูกันไปดูว่าทบทวนสูตรหน่อยมั้ยว่าเป็นยังไงไปช่วงมาดูเวลาคุณเจอเรามาดูในช่วงตรงนี้เราจะเห็นว่าสูตรที่เราเขียนเมื่อกี้เนี้ยมันดูเหมือนแบบไม่เป็นทางการแต่เวลาที่ท่านผู้ชมไปเจอในหนังสืออันนี้คือกระแสเงินสดตามเวลาแต่เวลาคุณไปเจอในหนังสือเนี่ยจะได้ไม่งงมาทบทวนกันนะครับชื่อที่เรียกวิธีนี้วิธีที่1ที่เราสอนคือ dividend discount model หรือเขาเรียกว่า DDM จำไว้นะวิธีที่1เวลานะทำไมต้องจำด้วยเดี๋ยวมันต้องมีอะไรสักอย่างจะมีท้ายอะไรท้ายอะไรท้ายผลไม่ท้ายรอมีเวลาไปเจอในเปเปอร์ของนักวิเคราะห์เขียนว่าเราประเมินมูลค่าหุ้นด้วย DDM ก็คือวิธีนี้ครับเห็นไหมผมก็จะใช้วิธีเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วมัน KE อ่ะ KE ก็ require of return บางคนก็ใช้ K เฉยๆบางคนก็ใช้ก็ KE ก็แล้วแต่ก็แต่ความหมายมันก็คืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการต่อปีดีก็คือเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับเห็นไหมสูตรเหมือนกันตามที่เคยเรียนเลยแต่เรียนบางทีเขียนเท่ากับก็มีนะเท่ากับดีเอ็นดีคือ DN ตลอดปี K ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการใช่ใช่นี่คือวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดยาวๆสำหรับนักลงทุน value investor คือมันของจริงอ่ะคุณลงทุนแล้วหนึ่งก็คือได้ตัวราคาหุ้นแต่จริงแล้วคือเงินปันผลที่คุณต้องการนี่คือบอกคุณต้นบอกตามตรงนะนี่คือลากของการประเมินมูลค่าหุ้นเรากำลังเรียนที่ลากของประเมินมูลค่าหุ้นจากนี้ต่อไปเราจะเริ่มเรียนลำต้นเรียนกิ่งเรียนใบไม้เรียนอะไรพวกนี้ดอกอะไรก็ว่าบอกได้ตามตรงเรื่อง time value of money ที่เราเรียนไปเรื่องการประเมินนี่เรื่องสูตรตรงนี้คือลากของการประเมินมูลค่าหุ้นเราเรียนลากเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาลากเนี้ยไปต่อยอดยังไงอันนี้เรียนเม็ดกันเม็ดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะประเมินมูลค่าหุ้นจากลากของมันตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะแทบจะทุกวิธีเลยนะจะมาจากลากนี้เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็สูตรเนี้ยถ้าจะเป็นต้นต่อถ้าเรายังงงอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาอธิบายตัวดีตัววิธีเนี้ยแต่เป็นวิธีที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับผมนะโอเคครับผมวันนี้ก็ช่วงกันดานดำก็ทฤษฎีไปก่อนมีความสุขในเรื่องของการประเมินมูลค่าแบบที่1คือ DDM แต่ช่วงหน้านะครับมาดูกันว่าทิศทางของหุ้นไทย 1,600 จุด 1,600 กว่าจุดเนี่ยในปีหน้ามีเหตุผลอะไรแล้วหุ้นแนะนำคืออะไรไปพบกันช่วงหน้าครับครับผมครับก็กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสนุกไหมครับไม่รู้เรื่องเลย DDM อันนี้คือสไตล์ของ Value Investor ไม่คือจริงๆนะผมก็บอกว่าท่านนักลงทุนนะไอ้เรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นที่เราสอนมาประมาณสัก3เทปแล้วเนี่ยถึงเทปนี้น่าจะเทปที่4แล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านก็เก็บแบบโหลดเก็บไว้ในเครื่องนะโหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็นั่งค่อยๆดูค่อยๆแกะค่อยๆอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะออกหนังสือเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแล้วเราจะได้ไปทบทวนในหนังสืออีกครั้งนึงนะครับนี้เราจะได้ประเมินมูลค่าหุ้นได้นี่เราโปรโมทหนังสือก่อนตามเต็มที่เลยไม่คือที่โปรโมทเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันยังไม่มีพลังที่จะไปเขียนให้เสร็จสักทีนึงโอแกก็ดีแกโปรโมทแกนี่คือหมายความว่าทุกอย่างนี้ที่เขียนไปมาแกบริจาคหมดเลยบริจาคไม่รู้เขียนไปทำไมอ่ะนี่คือเขียนเพื่อเขียนเราต้องการเพื่อเราต้องการให้ความรู้เราไม่ต้องการเงินทองอยากได้ความรู้แต่ว่าพลังที่จะไปเขียนเพราะคุณให้งานผมเยอะมากเลย
พอหลังจากที่ไปจดปากกาลงไปแต่ละบรรทัดนี่มันยากเลยโอเคมาดูกันมาดูว่าสัปดาห์หน้าไม่สัปดาห์หน้าหลายคนบอกว่าหลายคนบอกว่าตอนนี้ปีหน้านะปีหน้าว่าจะไปถึง1,600 1,600กว่าใช่แล้วเดี๋ยวคุณต้นจะบอกว่าแนวรับอยู่ตรงไหนนะเรามาดูเหตุผลที่ผมยังเชื่อนะว่า1,600ผมไม่ใช่ผมเชื่อว่ายังเชื่ออีกยังเชื่อยังเชื่ออีกผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือข้ออ้างในการเทคโปรฟิตโอ้มากกว่าของจริงมากกว่าที่มันจะเกิดขึ้นจริงผมยังไม่เชื่อว่าโลกจะเกิด recession แค่กรีซประเทศเล็กๆยังทำให้หุ้นลงได้แสดงว่ามันเรื่องของการเทคโปรฟิตจริงๆมันก็เป็นเรื่องของปลายปีที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วตลาดหุ้นไทยขอโทษนะครับปีนี้ก็บวกขึ้นมา 20% แล้วนะครับก็เราก็เตือนตั้งแต่1,600แล้วนะครับว่า 20% แล้วนะครับลงมาสัก 5% ลงมาสัก 5% 10% มันจะเป็นอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของโลกแล้วก็ช่วงปลายปีด้วยแต่10เหตุผลผมค่อยให้มาถึง10เหตุผลทำไมไม่เชื่อว่าตลาดจะกลับมาทำไมไม่11หาไม่ได้เดี๋ยวเติมอีกหนึ่งแล้วกันเพราะ11ก็คือเบอร์โบรกเกอร์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยไม่แต่สักหน่อยตอนเช้าผมก็นั่งนึกแล้วก็นั่งนึกเอ๊ะไอ้เงี้ยเหตุผมนั่งคิดทีหนึ่งได้ถึง10นะเฮ้ยมันไม่น้อยนะคือเหตุที่จะทำให้หุ้นขึ้นมีถึง10สาเหตุนี่มันคอนเฟิร์มได้เหมือนกันนะว่ามันน่าจะมามันน่าตลาดน่าจะกลับเดี๋ยวว่าหลังผมสั่งเลยสั่งปงนี้เลยต้อง11นะต้อง11โอเคเดี๋ยวเราหน้าหาได้11เอา1ที่บอกว่า1,600 ถึง 1,650 ปีหน้าครับผมเพราะความกังวลเรื่อง QE 3เนี่ยจะหมดลงหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการ FOMC หรือคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐในนโยบายทางการเงินของสหรัฐวันที่28กับ29ตุลาคมคือตอนนี้ยังกังวลอยู่กังวลอยู่สงสัยเดี๋ยวหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จบข่าวความกังวลเรื่องนี้จะต่อยอดมาที่เรื่องที่2ทันทีคุณต้นความกังวลขึ้นดอกเบี้ยใช่ทำไมถึงลดลงอ่ะเพราะว่าตอนนี้เมื่อกี้เราตอนช่วงแรกเราคุยไปแล้วใช่ไหมว่าราคาน้ำมันก็ลงเงินดอลลาร์ก็แข็งนั่นจะทำให้สินค้าที่นำเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาถูกลงโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่นำเข้าสหรัฐก็ถูกลงของที่นำเข้าจากประเทศจีนไปที่อเมริกาก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อในอเมริกาเพราะเงินดอลลาร์มันแข็งขึ้นนั่นหมายถึงว่าเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐอเมริกาก็จะต่ำเมื่อถึงความเงินเฟ้อต่ำแล้วเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนั่นหมายถึงว่าอเมริกาจะไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยอ๋อคือเดิมบอกกังวลเหลือเกินเศรษฐกิจดีแล้วเงินเฟ้อจะสูงก็จะขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ไม่กังวลทั้งเงินเฟ้อดีไม่ดีคุณต้น28 29เนี่ยถ้าตลาดเศรษฐกิจโลกยังเป็นอย่างนี้อยู่28 29 28 29เนี่ยอเมริกาจะบอกว่าฉันจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีกนานอีกสักพักนึงเลยเพื่อจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวก่อนให้เอารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าดีก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเคยพูดถึงคนที่โหวตนะประธานธนาคารกลางของแต่ละรัฐเนี่ยก็บอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเอียงไปทางว่าจะขึ้นเร็วขึ้นจะขึ้นเร็วขึ้นสงสัยตอนนี้คือจะเอียงไปทางด้านที่เร็วว่าช้าลงบอกกันตามตรงนะคุณต้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปล่อยให้ประเทศอื่นเนี่ยพังไปต่อหน้าเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเหมือนกันนะก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะว่าถ้าปล่อยให้จีนแย่อ่าวไต้ละแล้วไอโฟนใครจะผลิตถูกป่ะผลิตไปขายใครผลิตไปขายใครอย่างเงี้ยมันคงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงว่าผมว่าอเมริกาเองก็ต้องดูแลเศรษฐกิจโลกด้วยคิดว่าหลังจากนี้หลัง28 29จะทำให้เรื่องนี้แล้วต่อก็มันลุ้นต่อได้เรื่องนี้นี่6ต่อเนื่องกันเลยเป็นไงคุณเลี้ยงนี่นักเขียนสคริปต์จริงๆเนี่ยใช่ลุ้นผลประชุมธนาคารกลางยุโรปวันที่6พฤศจิกายนจะมี QE หรือเปล่าเชื่อว่ามีแล้วล่ะคราวนี้ตอนนี้หมดดากี้บอกว่าเขา I still have bazooka in my hand ความหมายคือฉันยังมีไอ้ระเบิดที่แบบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลูกใหญ่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใหญ่ขนาดไหนที่อยู่ในมือเยอรมันบอกว่าอย่าทำเลยไม่รู้เชื่อใครไม่รู้เชื่อใครแต่ว่าหลัง6พฤศจิกายนก็จะทราบก็จะทราบละว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องพูดแล้วแหละว่าเขาจะทำอะไรเพราะมันก็ใกล้ปีใหม่แล้วล่ะเพราะหลังใกล้ปีใหม่เขาก็ไปทำตัวที่4เหตุผลที่4เยอะเลยเนี่ยความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกจะเริ่มลดลงเพิ่งเริ่มมาเพิ่งเริ่มชะลอตัวบอกทำไมเริ่มลดลงเพราะราคาน้ำมันลงโอ้ถูกไหมราคาปกติแล้วถ้าเบื่อแบบเศรษฐกิจแย่แล้วราคาน้ำมันขึ้นก็คือต้นทุนสูงถูกต้องนี่ต้นทุนลดลงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกจะเริ่มลดลงความกังวลเรื่องของจีนจะเริ่มลดลงความกังวลในสหรัฐจะเริ่มลดลงเพราะว่าในช่วงปลายปีช่วงวันหยุดยาวเศรษฐกิจสหรัฐมักจะดีขึ้นคอน sumer consumption จะดีขึ้นในช่วงปลายปีหยุดยาวนี่ก็เที่ยวกันบริโภคกันซื้อการใช้สอยเลยก็ว่าถูกต้องนะฮะแล้วก็ใกล้ปีใหม่เดี๋ยวโลกก็จะรู้สึกความรู้สึกว่ามีการบริโภคกันมากขึ้นตัวเลขเกี่ยวข้องกับการบริโภคการซื้อบ้านงานอะไรก็จะดีขึ้นเพราะความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกจะเริ่มลดลงนะครับอันที่5
ต่างชาติจะไม่ซื้อขายเลยในเดือนธันวาคมเป็นเรื่องของเราล้วนๆแต่ไปขายเรียบร้อยแล้วหมายความว่าตุลาพฤศจิกาขายเรียบร้อยแล้วใช่แล้วธันวาก็บอกว่าหยุดหยุดไม่ขายแล้วก็ทุกปีเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะธันวาเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้แสดงว่าเหมือนกับว่าตุลากลางพฤศจิกาจะหนึ่งกลางพฤศจิกาน่าสะสมเหมือนกันถ้าดูอย่างนี้นะคือธันวาเราก็จะลงทุนกันเองอันที่6 GDP ไทยจะขึ้นมาพีคในไตรมาสที่1โอ้จำได้ไหมที่รูปที่เราเคยให้คืออย่างเงี้ยคล้าย V shape นะติดลบแล้วก็บวกขึ้นมาเป็น V shape เอาไตรมาส1ปีหน้าผมจะเอ้ยปีหน้าโทษทีฮะปี58อุ้ยตายผิดเอาหักโบนัสอีก1เดือนละเออโอเคดูปีนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรจะเดือน2เดือนครึ่งเหลือเดือนครึ่งเลยนี่โหดร้ายปี58นะฮะจำได้ตัวเลขก็คือมาทัก 5.9 ใช่ 5.9 5.9% นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นตัวที่ซัพพอร์ตอยู่ครับนั่นคือเหตุผลที่6มาดู7เหตุผลที่7 8 9และ10ไปรอมพร้อมๆกันเลย10นะแหละเข้าพร้อมกัน7 Trigger Fund พร้อมซื้อเมื่อดัชนีอยู่ในโซน 1,520 บวกลบทำไมเพราะ Trigger Fund เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยสังเกตไหมกองทุนบอกว่าปีหน้า 1,700 ส่วนใหญ่กองทุนบอกว่าบางกองบอกปีหน้า 1,800 นะครับโอ้มีเพราะฉะนั้น 1,520 1,500 เนี่ยเทียบกับ 1,700 กับ 1,800 เนี่ยคุณจะได้ประมาณ 15-20% ละเพราะบางกองแล้วบอกว่า 8% ก็ไปแล้ว 10% แล้วอย่างงี้เออแล้วมันก็เกินเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะออกทริกเกอร์ฟันมาเพื่อที่จะรับตรงนั้นแล้ว LTF จะเข้ามาธันวามาเทียบเลยจะเข้ามาตุลาเริ่มตุลาพฤศจิกาเพิ่มขึ้นและสูงสุดธันวาคือมันไม่มีทางเลือกแล้วครับผมแล้วก็ Windows Dressing Windows Dressing อาจจะราคาลงมาเยอะต้องมีการทำราคาปีกันต้องอาจจะมีการทำ Windows Dressing January Effect เดือนมกราคมปีหน้า January Effect ในเดือนมกราคมปีหน้าเพราะว่ากองทุนที่ขายช่วงนี้ฮะจะกลับมาสร้าง position ใหม่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับนี่คือทั้ง10เหตุผลคุณมีมากเป็น11อีกเรื่องนึงก็คือว่าสภาพคล่องโลกมันเยอะของโดยเฉพาะประเทศไทยนะสภาพคล่องเยอะมากพร้อมจะซื้อหุ้นอยู่แล้วแก๊งอย่างพวกผมคือสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์บอกว่าพร้อมแล้ววันนี้เงินมันเยอะวันนี้คุณต้นได้รับโทรศัพท์เนี่ย คุณต้นจะได้รับโทรศัพท์ว่าจะซื้ออะไรดีซึ่งถ้ายังมีคำถามนี้อยู่เนี่ยแสดงว่าหุ้นยังปรับฐานไม่เสร็จใช่ต้องได้รับคำถามว่าที่มีอยู่ขายดีไหมขายดีโอเคมาดูการเก็งกำไรผลประกอบการสัปดาห์หน้าก็แสดงว่าตลาดหุ้นยังถ้าปรับฐานรอบนี้เอ้ยคุณต้นจะออกมาเลยไหมคุณจะคิดว่าสักกี่จุดน่าจะเริ่มรับน่าจะเริ่มกี่จุดผมมองว่า PE สัก13เท่าก็ประมาณสัก1490 1490 1,500 บวกลบเอาไว้ง่ายจัดง่าย 1,500 บวกลบก็เป็นจุดที่น่าสนใจปกติแล้วค่าเฉลี่ยที่คุณกวีก็พูดถึง13เท่า13เท่าเดี๋ยวผมก็เอามาจะแก้แล้วประมาณทุกอย่างที่แกพูดเอามาจากผมหมดเขาจะมาทำไมบอกว่าถ้าเขาผิดเนี่ยคือผมผิดไม่เกี่ยวกับเขาใช่ครับต้องนะกับปกติแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ปกติแบบนี้นะมันก็อยู่ค่าเฉลี่ยก็ถือว่าถูกแล้วแต่ถ้าไม่ปกติคือต้องลงมาที่ 12.5 เท่าหรือเปล่านำหลักการสถานการณ์ที่ดีนะสถานการณ์ปีหน้าอาจจะดีอาจจะเป็น15หรือเปล่าแต่ผมว่าสิ่งที่ยังดีอยู่ตอนนี้แต่ไม่มีคนพูดถึงก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายๆแห่งเก่งกำไรอย่างเช่นกลุ่มธนาคารอย่างเช่นในไทยเนี่ยครับผมมาแล้วทีกลุ่มธนาคารอันนี้ไม่กลุ่มธนาคารกลุ่มอื่นแล้วอันนี้ธนาคารบอกว่าขึ้นลงไม่เยอะไม่เล่นแล้วธนาคารเนี่ยผลประกอบการบอกว่าออกมาดีกว่าคาดครับผมซึ่งเราก็เลยเอาบอกว่าบริษัทกลุ่มอื่นที่จะมีผลประกอบการออกมาดีเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาตัวไหนมาดูเป็นต่างประเทศบ้างประเด็นต่างประเทศเขาจะดูทันเหรอเนี่ยทันดิเดี๋ยวก็ copy เองเหรอประเด็นต่างประเทศประเด็นต่างประเทศเวลาเหลือน้อยแล้วกังวลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายอดขายบ้านเดิมนะครับเงินเฟ้อ PMI เบื้องต้นแต่ว่าเงินเฟ้ออันนี้เนี่ยถ้าลดลงมาต่ำซึ่งผมเชื่อว่าต่ำเพราะว่าราคาน้ำมันลงก็จะดีก็จะดูดีนะครับก็จะทำให้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าผมว่ายังปรับฐานแต่ว่าจะเริ่มน้อยละจะเริ่มแบบเบาๆละนะครับเพราะว่าตัวเลขใหญ่ๆที่เขารับความไอ้เรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนี่ยรับไปเยอะแล้วเหมือนกันยอดขายบ้านใหม่นะครับ24ตุลาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมรอตรงนี้28 29ตลาดเฉพาะท่อมแถวนี้ไหมเนี่ยกำลังเป็นสิ่งที่น่าคิดครับผมเนี่ยแถวตุลาต้นพฤศจิกเนี่ยจะเป็นสิ่งมาท่อมที่11พฤศจิกอีกอันหนึ่งใช่ไหมไอ้6 พฤศจิกของประชุมทางการยุโรป ECB เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดบอททอมของตลาดหุ้นก็ได้นะก็ดูไทมิ่งดูจุดดัชนีหุ้นนิดนึงแล้วก็ดูว่าจะซื้อหุ้นเมื่อกี้บอกผมมา1490โดยประมาณถัดมาอีกประเทศนึงอีกทวีปนึงจีนมาจีนสำคัญเลยนะนี่ขนาดไม่ค่อยมีเวลาทำนะเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขส่งออกของจีนที่ดีตอนช่วงแรกก็คิดว่าตัวเลข PMI เบื้องต้นภาคการผลิตควรจะดีขึ้นนะของ SBC 23ตุลา23ตุลาพอดี
เราอยู่เรารู้23เรารู้เพราะฉะนั้นเราก็เราไม่ต้องตกใจกับตัวเลขนี้ เราสามารถที่จะ ดูมันไว้เล่นๆได้ครับผมยูโรโซนก็เบื้องต้นเหมือนกันแสดงว่าสัปดาห์หน้าตัวเลข PMI นะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวนี้ดีไหมผมว่าดียูโรโซนก็ไม่ดีทั้งยูโรโซนจีนแล้วก็อเมริกาก็จะประกาศพร้อมๆกันนี่คือตัวเลขเบื้องต้นนะตัวเลขหลักจะประกาศต้นเดือนนะครับอันนั้นคือภาพของสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์หน้าพูดจริงๆนะคุณต้นมันมีความหวังลึกๆอยู่เหมือนกันนะเพราะถ้าจะมีการเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการของไทยแล้วตัวเลขเศรษฐกิจพวกนี้รับรู้มันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะโอเคแต่เด้งเพื่อขายนะครับผมแนะนำอะไรแนะนำตัวแรกนะครับเมื่อกี้ช่วงแรกบอกไปแล้วผมชอบทองคำสินทรัพย์ผมก็ชอบทองฮะสินทรัพย์ปลอดภัยในขณะนี้นะเอาสั้นๆนะประมาณสักครึ่งเดือน1เดือนสั้นๆผมมองว่าทองจะรีบาวนะครับก็แนะนำคือ KGO กองทุนที่ลงทุนในทองคำนะครับซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาไม่คุณคิดมีเป้าเปล่าคุณเวลาคุณพูดคุณต้องมีเป้าด้วยนะไม่ได้มีเป้าอะไรคือหมายความขึ้นไปแล้วก็เพิ่มเมื่อไหร่ก็ตามพอตัวเลขเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีค่อยกลับมาใหม่ก็ขายเทคโปรฟิตนั่นแสดงว่าวันนี้เรายังเห็นตัวเลขเศรษฐกิจแย่อยู่ก็จนกว่าจะเนี่ยแหละวันที่ตอนปลายเดือนเนี้ยโอเคตอนปลายเดือนนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่แบบทองอาจจะขึ้นไปเด้งขึ้นไปถึงตรงนั้นมาดูหุ้นแนะนำIntouch ทำไมเราแนะนำ Intouch เพราะราคาพื้นฐานเราให้86บาทแล้วก็มีเรื่องของ Digital Economy ซึ่งตัวกลุ่มผู้ประกอบการสื่อสารน่าจะได้ประโยชน์นะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทลูกเช่น Advance ไทยคมก็ออกมาดีก็จะส่งผลทำให้ Intouch ได้เงินปันผลปรากฏว่าปีนี้เราคาดว่าเงินปันผลเขาจะอยู่ที่ 6.2% และปีหน้าเนี่ยเงินปันผลจะอยู่ที่ 6.7% นะครับปัจจุบัน Intouch ซื้อเป็นส่วนลด 22% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เขามีคือเขามีแอดวานซ์เขามีไทยคมวันนี้ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าของ2บริษัทนี้อยู่ 22% ซื้อ InTouch ซื้อแอดวานซ์ซื้อไทยคมเนี่ยสู้มาซื้อ InTouch ดีกว่าเพราะคุณได้ 20% discount โอเคครับนั่นก็คือตัวที่เราคิดว่าน่าจะทนสภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นได้ในช่วงนี้ครับสัปดาห์นี้ก็คือ KGO แล้วก็ InTouch นะครับก็วันนี้เวลาหมดจริงๆถ้าอยากจะติชมรายการเรานะติชมรายการเราผ่าน Twitter นะครับคู่หู @KHUHUU ครับแล้ว Facebook ผมนะครับภาษาไทยนะฮะพอเดิมพบสองข้อครับของผมก็กวีชุกิจเกษมครับฮะวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับเช่นเดิมครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ